ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้ป๊อปอายจะมาทำ What's in my bag มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างนะก็เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก็ป๊อปอายเพิ่งกลับมาถึงบ้านแบบสดๆร้อนๆมากเลยก็คือกลับมาถึงบ้านปุ๊บก็ขึ้นมาบนห้องแล้วก็มาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูเลยว่าป๊อปอายพกอะไรไปมหาลัยบ้างค่ะกระเป๋าที่ป๊อปอายใช้ก็จะเป็นใบนี้เลยเป็นคองเก้นไซส์มินิสีแดงใบนี้แล้วเรามาเปิดช่องนี้ก่อนเลยว่าช่องนี้มีอะไรบ้างค่ะก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้เป็นหูฟังก็เอาไว้ฟังเพลงดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยเวลาตอนที่อาจารย์ยังไม่มาก็เอาไว้ใช้ต่อมาก็จะเป็นกุญแจบ้านต่อมาก็จะเป็นโทรศัพท์อันนี้บังไอใช้ iPhone 6ก็ตอนนี้เป็นเวลา 4:53 แล้วจะ 5:00 แล้วแล้วก็ต่อมาค่ะนี่จะเป็นแบบที่ทัชสกรีนที่ป๊อปอายซื้อมาจากไดโซะซึ่งมันก็สามารถแบบทัชได้โอเคเลยซื้อมาแบบ60บาทคือด้านหนึ่งเขาจะเป็นปากกาไว้เขียนเป็นปากกาดำแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือเอาไว้แบบทัชสกรีนอย่างนี้ได้เดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูคือเอาไว้แบบเล่นแบบสนุกขำๆแบบคลายเครียดอะไรแบบนี้นะก็เอามาเล่นดูเพลินๆค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูช่องใหญ่กันเลยว่าช่องใหญ่มีอะไรบ้างก็พอเปิดมาก็จะประมาณนี้ตัวแรกเลยก็จะเป็นอันนี้เป็นผ้าพันคอคือคณะวับอายเนี่ยเป็นอะไรที่เปิดแอร์เย็นมากวันไหนถ้าไม่ใส่เสื้อกันหนาวก็จะใช้ผ้าพันคอนะเพราะว่าเขาเปิดแอร์แบบค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าดินสอคือที่ป๊อปอายใช้สีนี้เพราะว่ามันดำยากไม่มีอะไรเลยคือจะได้แบบดำยากๆจะได้แบบไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆข้างในก็จะมี2ช่องช่องตรงเล็กๆตรงนี้เขาจะป๊อปอายจะใส่พวกปากกาไฮไลท์สีๆอันเล็กๆนะป๊อปอายไม่ชอบพกอันใหญ่ๆแล้วก็มีกบเหลาแล้วก็มีอะไรอะแกนดินสอส่วนช่องตรงนี้ก็จะมีพวกปากกาทั้งหลายแล้วก็มีใบบรรทัดอันเล็กไว้แล้วก็ปากกาแดงมีแบบสกอตเทปก็มีกาวก็มีแม็กก็มีเพื่อนบอกว่าเป็นกระเป๋าเดอร์มอนคือยืมอะไรก็มีทุกอย่างคือพร้อมมากจริงๆต่อมาจะเป็นกล้องตัวนี้จะเป็นกล้อง Casio ZR-1200 ก็คือกล้องฟุ้งฟิ้งนั่นเองอันนี้ก็คือป๊อปอายใช้มานานมากแล้วก็คือประมาณ2ปีได้แล้วอ่ะคือใช้ตั้งแต่ตอนที่เขาฮิตแรกๆเลยสำหรับตัวนี้บางครั้งคนถามว่าป๊อปอายใช้กล้องอะไรถ่ายวิดีโอก็กล้องที่ใช้อยู่ที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เป็นกล้อง Fuji XA2 บางครั้งก็จะใช้สลับกับตัวนี้ตัวนี้จะเป็น Casio ZR-1200 ค่ะก็จะใช้อยู่2ตัวนี้ก็แล้วแต่โอกาสคือตัวเนี้ยจะพกไปด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างมีน้ำหนักเบากว่าก็เลยพกพาง่ายแต่ส่วน XA2 เนี่ยมันจะแบบว่ามันหนักกว่าแล้วก็มันมีเลนออกมาด้วยอ่ะมันใส่กระเป๋าแล้วมันรกก็เลยไม่ค่อยได้พกนะต่อมาตัวนี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์ใส่เงินข้างในนี้ก็จะมีช่องที่เป็นตรงนี้ก่อนเป็นใส่เหรียญแล้วก็จะมีข้างในตรงนี้อันนี้จะเป็นรูปตอนสมัยแบบสมัยประถมเลยอันนี้คือเหลือใบเดียวก็เลยเอามาเก็บไว้แล้วก็จะมีพวกบัตรต่างๆบัตรวัสันบัตรบิวตี้มาร์เก็ตบิวตี้บุฟเฟ่ก็มีแล้วก็บัตร ATM บัตร ATM ก็มีค่อนข้างเยอะบัตรประชาชนแล้วก็บัตรดูหนัง MGen M Class แล้วก็อันนี้เป็นบัตรลดของเสื้อผ้าแชปแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีเงินอยู่ไม่กี่บาทต่อมาค่ะก็จะเป็นนี่หนังสือเรียนหนังสือเรียนแบบทั้งหลายทั้งแหล่ที่วันนี้คือเรียน2วิชาตอนเช้ากับตอนบ่ายก็พกหนังสือเรียนไปแล้วก็จะมีสมุดไว้1เล่มก็คือจดรวมทุกวิชาเลยแบบอาจารย์บอกว่าไหนน่าจะเป็นแนวข้อสอบนะหรือตรงนี้สำคัญนะก็จดเฉพาะตรงนั้นบางอื่นไม่จดขี้เกียจแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงอย่างสุดท้ายในกระเป๋าของป๊อปอายนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้จะเป็นของ Estee Lauder ตัวนี้ข้างในนี้ก็จะมีของอยู่ประมาณนี้
ซึ่งอันแรกเลยก็จะเป็นกระดาษเช็ดชู่อันนี้จะเป็นกระดาษชู่เคนิกนะก็บางครั้งเนี่ยคือกระดาษเช็ดชู่ในห้องน้ำมันก็จะชอบหมดบ้างอะไรบ้างแบบนั้นก็เลยจะพกไปด้วยแล้วก็บางครั้งแบบหน้ามันมากๆก็เอาไว้เช็ดหน้าคือว่าไอจะไม่ค่อยชอบใช้กระดาษซับหน้ามันเท่าไหร่ต่อมาในนี้ก็จะมีแป้งของเซซานที่เพิ่งรีวิวไปตัวนี้อุ๊ย ก็เอาไว้ซับหน้ามันบ้างถ้าสมมติว่าหน้าแบบมันมากจริงไม่ไหวแล้วก็ซับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้จะเป็น Urban Decay Naked Fast สี Native คือที่ออมอายพกตัวนี้ไปคือ1มันมีกระจกที่แบบส่องได้กำลังโอเคแล้วก็มี3อย่างอยู่ในตลับเดียวมันทำให้พกสะดวกพกง่ายไม่ต้องแบบไม่ต้องพกหลายสิ่งหลายอย่างให้มันหนักกระเป๋าก็จะมีบลัชออนไฮไลท์แล้วก็บรอนเซอร์อยู่ในตลับเดียวกันเลยคือเวลาออมอายซับหน้าเนี่ยก็จะปัดบลัชออนเพิ่มแล้วก็ไฮไลท์เพิ่มนิดหน่อยต่อมาค่ะก็จะเป็นแป้งอันนี้ก็เป็นของซิวาน่าคือมันมาในเซต5ชิ้นซิวาน่าซีเคร็ตตัวนี้ก็เอาไว้ปัดแก้มปัดไฮไลท์กลับด้านกันปัดบางวันก็ปัดไปเลยต่อมาในกระเป๋าที่เหลืออยู่เหลือลิปตัวแรกเลยก็จะเป็นลิปมันตัวนี้จะเป็นลิปมันเบบี้ลิปจากเมเบลีนคือว่ามายเนี่ยเป็นคนที่ปากแห้งมากคือถ้าจะเติมแบบเติมลิประหว่างวันอ่ะก็คือต้องใช้ลิปมันถ้าไม่ใช้ลิปมันเนี่ยเวลาทาลิปไปอ่ะมันจะตกร่องแล้วมันก็จะเป็นคราบมันดูแบบไม่โอเคมากๆก็คือต้องมีลิปมันเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นติ้นของ Intuit เป็นเจลติ้นสีเบอร์2สตรอเบอรี่คือตัวเนี้ยมันติดทนอยู่แล้วแต่ถ้าป๊อปอายจะเติมหน้าทีแล้วเติมลิปด้วยก็จะเติมให้หมดนะก็จะเติมไปเลยให้เต็มที่ต่อมาตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นลิปสติกของ Wet n Wild เป็นสี968 Pink Gabel ตัวนี้คือป๊อปอายจะทาติ้นไปก่อนแล้วก็จะใช้ลิปตัวเนี้ยแตะแค่ช่องตัวเนี้ยแค่แตะเฉยๆเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆคือสีเขาจะแจ๊ดมากก็คือแค่แตะเฉยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบ2สีซึ่งตอนนี้ออมไอมันหายกันไปหมดแล้วไม่ได้เติมหน้าเลยทั้งวันวันนี้ก็หน้าอยู่สภาพนี้เลยนะก็ต่อมาในนี้ก็จะมีกิ๊บดำกับหนังยางไว้ในนี้เผื่อวันไหนแบบร้อนมากๆก็มัดผมแต่ส่วนมากออมไอก็จะไม่ค่อยเติมหน้าเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนแบบขี้เกียจแต่ว่าพกติดไว้ก็ดีเผื่อว่าบางวันเราจะแบบไปเดินห้างต่อหรือว่าไปเที่ยวแถวๆนั้นต่ออะไรแบบนี้ว่าไอ้ก็จะได้แบบว่าเติมหน้าระหว่างวันได้เลยนะแต่ว่าส่วนมากก็ไอ้จะไม่ค่อยเติมหน้าเท่าไหร่อย่างวันนี้คือว่าไอ้ก็แต่งหน้าตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ไม่ได้เติมหน้าอีกเลยก็จะลุคก็จะประมาณนี้ก็จะดูหน้าแบบดูมันมาก็จบไปแล้วสำหรับเปิดกระเป๋า What's in my bag นะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ยังไงก็เข้าไปติดตามที่ Facebook Fanpage ของวอมอายได้เดี๋ยววอมอายจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย